อันนี้300แรง300แรงนี่โปรโมทเท่าแก่หน่อยแม่เท่าแก่ผมเนี่ยบุญยางซีฟู้ดนี่คนขับยังยืนหัวหลอกกันคิกคักคิกคักกี่อยู่ตรงนี้ทำไมต้องใส่เสื้อแดงกันทั้งคู่เลยเนี่ยนัดกันมาพรุ่งนี้วันอาทิตย์ใส่รอไว้เลยโอ้ยดูดิคนขับสิบล้อหน้าโหดๆกันเลยดูดิสุดยอดนี่ครับทีมงานเท่าแก่ผมเองนะฮะวันนี้มากันเต็มพิกัดเลยไปหน้าไปมหาชัยทั้งคู่เลยเหรออ๋อไประยองคันนี้ก็ไประยองคันนี้ก็รถเท่าแก่ผมเหมือนกันนี่ดูโอ้โหจัดกันแบบเต็มๆเลยเห็นรถแถบเขียวๆเนี่ยนะฮะรถเท่าแก่ผมทั้งนั้นเลยนะครับวิ่งสายตะวันออกนะฮะดูท่อดูท่องามไหมงามไหมนิดโต้ด้วยนะเนี่ยมันก่อนนิดโต้ด้วยโอ้โหฮะไอ้นิดโต้อ่ะใช่โอ้โหท่อนิดโต้อ่ะคันนี้ไปก่อนแล้วคันนี้ด่วนอยู่ไม่ได้แล้วว่ะเขาไปไหนน่ะคันเนี้ยมาใช่เขาบอกอยู่ไม่ได้แล้วมวยเตะท่ากันก็ว่าขาดด่วนไปก่อนแล้วว่ะโอเคนี่ตะเรียไปไหนมหาชัยมหาชัยไปก่อนเลยเดี๋ยวตามไปคันนี้ระยองคันนี้ระยองใบใจเฉิบมหาชัย1คันระยอง1คันโหสีเผาสีหัวเผาลอยนี่เหมือนของผมเลยเนี่ยโหร้อนวะร้อนหน่อยแค่นี้บ่ยันดอกนี่นะฮะดูนี่รถเท่าแก่ผมเนี่ยคันใหญ่ๆทั้งนั้นเลยส่วนผมเนี่ยมันทุกน้อยเขาให้ฝีมือไม่ถึงก็บอกให้ใส่นิดเดียวพอโอ้โหดูหัวไฟบอกเท่าแก่เปลี่ยนได้แล้วนะครับดูไฟตันหมอกยังไงเนี่ยสีแดงๆเนี่ยโอ้โหดูดิบอกเท่าแก่เปลี่ยนได้แล้วโอ้โหข้างนี้ก็มีตัวแมลงเพียบเลยเอ๊ะทำไมน้ำมันเข้าได้ยังไงเข้าเนี่ยเออน้ำมันเข้าก็เลยเป็นฝุ่นหมดเลยนี่นะฮะชีวิตของคนรับจ้างขับรถนะฮะอันนี้เป็นรถเท่าแก่ก็คือเขาก็รับจ้างขับนะครับได้เป็นเที่ยวนะฮะส่วนผมนี่ก็รับจ้างเท่าแก่เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นรถของตัวเองนะฮะเราจะมีรายได้ต่างกันนะครับแน่สีหัวเผาลอยเหมือนสิบล้อไหมรถเล็กก็ใส่เผาลอยนะเว้ยสุดยอดเห็นไหมฮะวันนี้ผมไปกรุงเทพครับด่วนกรุงเทพนะฮะขออัดคลิปลง YouTube นิดนึงนะครับวันนี้มีรายได้ประมาณ 2,500 บาทเช่นเดียวกันนะฮะค่ารถ 4,500 บาทค่าใช้จ่ายก็ไม่เกิน 2,000 ครับไปสู้ๆวันนี้มากับพี่ใหญ่2,000สุดยอดรักนะจุ๊บๆสุนทรสิทธิศักดิ์ครับ